ครับสวัสดีครับผมนายอำเภอพบพระนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับ1รถบัสนะครับมาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอพบพระนะครับซึ่งวันนี้มาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอในที่สวนทุเรียนนะครับชื่อว่าสวนทุเรียนวันนาแห่งนี้นะครับซึ่งกำลังเลือกซื้อทุเรียนกันอยู่เลยนะครับซึ่งทุเรียนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเป็นทุเรียนสายน้ำแร่นะครับซึ่งอำเภอพบพระเนี่ยเป็นแหล่งผลิตน้ำแร่ชื่อดังนะครับซึ่งส่งขายตามร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สายน้ำแร่ผ่านไปทำน้ำแร่นะครับเราก็เลยตั้งชื่อว่าทุเรียนสายน้ำแร่นะครับอร่อยมากนะครับเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าสนใจมาท่องเที่ยวอำเภอพบพระท่านจะได้ชิมทุเรียนสายน้ำแร่อำเภอพบพระครับนี่ของจริงครับของจริงเลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงจริงนะทุเรียนจริงโอเคหนึ่งเดี๋ยวนะคะหนึ่งสองนี่คนเดียวถ่ายกับต้นนี้หน่อยคุณอาเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงหนึ่งจะชิมกระดาษนะคะจะชิมกระดาษเอากระดาษออกเอาออกแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปออกมาก็เห็นตรงนี้นะคะหนึ่งสองอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยยังไม่ได้กินโอเคจังนี่มาจากที่ไปชมสวนทุเรียนมาแล้วนะครับชมอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องมีการชิมทุเรียนด้วยถ้าสังเกตดูทุเรียนที่นี่นะครับโหไม่เล็กเลยนะฮะมาแบบราคาเลยใช่ไหมครับท่านบอกโอ้โหมาตรฐานดีมากแล้วก็แบบรสชาติแบบจัดว่าจัดจ้านเลยนะใส่น้ำแร่นะคะใส่น้ำแร่ของแท้เลยนะครับที่นี่นะฮะรับรองมาชิมที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับเรียนเชิญทุกท่านมาได้เลยครับมันไม่รู้หรออันนี้กี่วันแต่ว่าอันนี้มันเก็บไว้ได้นานแค่ไหนจะเอาไปชิมได้ยังไงก็เดี๋ยวเอาไปก็เดี๋ยวเอาไปปั้นนึงเผื่ออ๋ออุ้ยเผื่ออันนี้หมูไม่ได้ใส่หมูกันหมูแล้วแต่หมูก็เข้าไปเย็นแล้วไม่ถึงก็เจอเก็บไปทานอะไรนี้ก็ผิดวันเอาไปได้ก็ชิมก็ได้ถูกแล้วเลยนะเดี๋ยวอันนี้ก็ถูกแล้วนะชิมชิมชิมผมเป็นแต่เนื้อชิมแล้วเราทำอย่างชิมคืออย่างดีอร่อยจริงเขาให้ชิมอ่ะหรือฝากได้ให้ชิมประมาณ4ใช่ไหม